เรื่องเรามันเริ่มต้นที่ดินแดนแห่งหนึ่งครับที่มีชื่อว่าทำฮาหรือก็คือทางเกาะเซจูนั่นเองครับซึ่งเมื่อครั้งอดีตนั้นดินแดนแห่งนี้นั้นมีความสงบสุขเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อถึงคราวกละยุกเมื่อเทพเจ้านั้นได้ทําการต่อสู้กับเหล่าปีศาจซึ่งการต่อสู้นี้ก็กินเวลายาวนานเป็นอย่างมากครับจนกระทั่งเทพเจ้านะครับได้เสียสละนะครับให้ลูกๆทั้ง46คนของเขานั้นแปลงร่างเป็นหินที่มีชื่อว่าทนฮา หรือก็คือหินรูปา่ายคล้ายโมออยนี่ยนะครับทั้งสิ้น46รูปเพื่อที่จะเป็นที่กักขังไม่ให้ปีศาจนั้นออกขึ้นมาอารวาสได้นําพาความสงบสุขมาสู่ดินแดนนี้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปผน,นึกก็เริ่มที่จะคลายซึ่งบนเกาะแห่งนี้ครับก็มีรูปปั้นทนหานี้มากกว่า46อันนะแต่ว่าบางอันก็เป็นของปลอมนั่นเองครับผมที่ทําเลียนแบบขึ้นมาภายหลังนะอยู่มาวันหนึ่งได้มีคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งครับได้มาถ่ายรูปพีวดดิ้งที่เกาะเซจูแห่งนี้ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้เข้าไปยัง รูปปั้นทนหานะครับ2รูปซึ่งในขณะที่พวกเขานนั้กําลังแตะรูปปั้นนี้เองครับทำให้รูปปั้นนี้ก็เกิดเสื่อมสลายขึ้นมาครับแล้วก็ได้มีพลังงานสีดํานั้นพุ่งเข้าใส่ล่าของทั้งสองคนและจนกระทั่งสามีนะครับได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดและแล้วก็ได้ทําการฆ่าตากล้องที่มาด้วยกันเลยนะครับแต่ว่าในขณะนั้นเองปีศาจนะครับก็ได้ถูกมีดอะไรบางอย่างเสียบเข้าไปโดยใครบางคนตัดภาพมาที่สถานที่หนึ่งครับซึ่งสถานที่นี้นะครับก็เป็นสถานที่ของเหล่าบาทหลวงป่าปีศาจนั่นเองซึ่งคุณพ่อคนหนึ่ แผ่นจารึกอะไรบางอย่างครับที่มาจากเกาหลีนั้นเกิดมีรอยเลือดปนขึ้นมาคุณพ่อคนนี้นะครับจึงได้สั่งให้ลูกน้องของเขานะครับไปตามหลวงพ่อจีโอวานมาซึ่งตอนนี้ครับหลวงพ่อจีโอวานก็กําลังทําพิธีไล่ผีอยู่นั่นเองครับผมอ๋อหลวงพ่อจีโอวานนะครับทำพิธีไล่ผีเสร็จนั่นเองครับผมเขาก็ได้ไปดูแผ่นภาพตามคาสั่งของหน้าบาทหลวง ซึ่งแผนภาพนี้นั้นก็มีรอยเลือดครับที่กาลังขยายตัวทางจิโอวานะครับได้ถามหลวงพ่อไปว่าแผนภาพนี้มันมีความเป็นมาอย่างไรหลวงพ่อก็บอกว่าปีศาจนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ควบคู่กับโลกมาอย่างยาวนานและมีช่วงเวลาหนึ่งที่พวกมันนั้นหายไปด้วยการปิดผนึกแต่ว่าตอนนี้นั้นผนึกเริ่มเสื่อมคลายแล้วทําให้พวกมันนั้นเริ่มออกมาอารวาสมีเพียงผู้หญิงในภาพเท่านั้นที่จะสามารถหยุดยั้งเหล่าปีศาจพวกนี้ได้ แต่ว่าเธอนั้นก็ได้ถูกฆ่าตายโดยชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ทางเดียวที่เราสามารถจะยับยัง้งไม่ให้สัตว์ประหลาดนั้นบุกเข้ามาทําลายโลกได้คือจะต้องตามหาผู้หญิงที่ถูกแทงซึ่งเธอนั้นได้กลับชาติมาเกิดใหม่ซึ่งตอนนี้พวกเรานะั้นก็ได้เจอตัวเธอแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็หลวงพ่อนะครับจึงได้ไหว้วานให้หลวงพ่อหนุ่มจีโอวานนะครับไปทําการอารักขาเธอ แล้วคนที่ว่านั่นก็คือวอนมีโอครับลูกสาวของประธานบริษัทเครือแทรอันกรุ๊ปนั่นเองซึ่งตอนนี้นครับเธอก็กำลังทําการเปิดตัวผลงานศิลปะที่จะเอามาประดับโรงแรมนั่นเองซึ่งพอเสร็จงานนะครับวอนมีโฮก็ไปฉลองกับเลขาของเธอชื่อว่าเลขาขังนั่นเองครับผมแล้วก็กับคุณลุงที่เธอนับถือด้วยอีกหนึ่งคนแต่งานฉลองก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้อย่างไม่ราบรื่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าหลังจากนั้นครับคุณอาของวอนมีโฮนั้นก็ได้เข้ามา เลขาค้างและคุณลุงนะครับจึงได้ทาการออกไปข้างนอกครับเพื่อให้ทั้งสองคนนั้นได้คุยกันคุณอาของวอนมีโฮครับรู้สึกไม่พอใจไปอย่างมากที่วอนมีโฮนั้นมีสิทธิ์ในการบริหารโรงแรมวอนมีโฮนะครับก็เลยบอกกับคุณอาไปว่าก็การบริหารของคุณอานะทให้ผลประกอบการโรงแรมติดลบมาตลอดไงและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะเธอนั้นก็มี หุ้นในบริษัทมากกว่าคุณอาถึง1%ึงแล้วทําให้คุณอานะครับรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากครับและเธอนะครับก็ได้บอกว่าฝากเอาไว้ก่อนเถอะวอนมีโฮต่อมานะครับทางเลขาคังและทางวอนมีโฮนะครับก็ได้ขับรถออกไปครับพวกเขานั้งเตียมที่จะไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะด้วยกันแต่ว่าระหว่างทางครับก็มีคนขับรถนะครับมาปาดหน้าของพวกเขาเลขาคังนะครับรู้สึกไม่พอใจเลยจะเดินไปเอาเรื่องกับคนขับรถปาดหน้าครับแต่ว่าพอออกมาปรากฏว่าคนสองคนนั้นดูจะเป็นพวกนักเลงนั่นเองครับผม เลขาคังก็เหมือนจะยอมถอยแล้วนะครับแต่ว่าวอนมีโฮนะครับก็ได้ลงจากรถแล้วก็มาบอกกันเลขาคังว่าเรื่องพวกนี้นะเราอาจจะผิดเองก็ได้รีบขอโทษแล้วพวกเราก็จะได้จ่าไปแต่รวยเร็วทางเลขาคังนะครับก็เลยยอมขอโทษนั่นเองแต่ว่าเหมือนกับว่า2นักเลงจะไม่พอใจนะครับทางวอนมิโฮก็เหมือนจะไม่พอใจด้วยเช่นเดียวกันครับจึงจับนักเลงคนหนึ่งนะครับทุ่มลงกับพื้นเลยแต่ว่านี่ก็เป็นแผนหลอกครับเพราะว่านักเลงอีกคนน,นั้นได้ถ่ายคลิปวอนมิโฮและคลิปนะครับที่วอนมิโฮนะครับได้ทําการจับทุ่ม นักเลงคนนี้นั้นก็เป็นคลิปไวรัลมากครับทาให้จึงได้เกิดกระแสครับแบรนด์บริษัทในเครรอเทอันกรุ๊ปขึ้นมาและวอนมีโฮนะครับก็รู้ว่าแผนการนี้จะต้องเป็นแผนการการจัดฉากของคุณอาของตัวเองอย่างแน่นอนวอนมีโฮนะครับได้ไปเผชิญหน้ากับคุณอาอยู่ที่บริษัทนะครับซึ่งคุณอาก็ยิ้มแย้มด้วยความสบายใจเลยนะวอนมีโฮนะครับได้เข้าไปหาคุณพ่อของเธอครับที่เป็นประธานบริษัทนั่นเองประธานนะครับบอกว่าเขานั้นจะให้เธอนั้นหยุดจากการบริหารรงแรงไปสักครู่โดยทางประธานที่เป็นคุณพ่่ออออขงเเธธับบกกก็ได้วา มีอยู่ทางเดียวที่เธอนั้นจะสามารถรอดจากเรื่องนี้ไปได้ก็คือจะต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศสักคู่หนึ่งซึ่งวอนมีโฮครับก็ยืนยันว่าเธอสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้และเธอก็ไม่อยากไปอยู่ต่างประเทศวอนมีโฮครับได้โทรหานักสืบครับให้ไปช่วยทําการสืบเรื่องสองนักเลงพวกนี้หน่อยดูว่าใครนั้นเป็นคนจ้างมาในขณะนั้นเองครับคุณลุงนะครับที่วอนมีโฮนับถือที่มีชื่อจงยองนี่ครับก็ได้เข้ามาหาวอนมีโฮและบอกไปว่าก่อนหน้านี้นะวอนมะีโฮลน่ะเคยไปสอนหนังสือที่โรงเรียนมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ คุณลุงเนี่ยได้วางแผนให้เธอแล้วโดยการให้เธอนั้นไปอยู่ที่เกาะเซจูและทําการสอนหนังสือที่นั่นซึ่งวอนมิโฮนะครับก็บอกว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นเลยใช่ไหมซึ่งคุณลุงก็บอกไปว่ามันอย่างน้อยมันก็ดีกว่าการไปต่างประเทศไม่ใช่เหรอวอนมิโฮนะครับก็เลยยอมจำนวนแต่โดยดีครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเรื่องซาไปแล้วแล้วก็เธอนั้นจะกลับมาบริหารที่นี่อีกครั้งและเธอนะครับก็บอกด้วยว่าเธอนั้นอยากจะขอเลือกโรงเรียนมัธยมทํานาวอนมิโฮนะครับได้นั่งเครื่องบินนะครับมาพร้อมกับเลขาคังนั่นเองมายังเกาะู ซึ่งมาถึงเกาะเซจูนะครับวอนมิโฮครับก็ได้โดนเหล่านักข่าวนะครับลุมถ่ายรูปเลยเลขาคานนะครับจึงได้ทําการถ่วงเวลานะครับให้วอนมิโฮนั้นรีบหนีไปจากเหล่านักข่าวเสียก่อนและให้วอนมิโฮนั้นไปลอยอยู่ที่ลานจอดรถแต่ในระหว่างที่เธอเดินออกมาจากสนามบินนี่เองครับเหมือนเธอนั้นได้ไปสกิดพลังงานอะไรบางอย่างนั่นเองซึ่งพลังงานนี้ครับก็ทําให้ใครคนหนึ่งในเกาะนั้นรู้ตัวและรวมไปถึงเหล่าปีศาจก็รู้ตัวด้วยเช่นเดียวกันครับวอนมิโฮ o n e นะครับได้เดินมาที่ลานจอดรถนะครับแล้วก็ได้พบกับ ใครบางคนนั้นกําลังทําอะไรบางอย่างปรากฏว่าสิ่งที่วอนมีโฮเห็นนั้นก็คือปีศาจนะครับได้ทําการคว,วักหัวใจชายคนหนึ่งซึ่งปีศาจนะครับก็คือปีศาจเจ้าสาวในตอนแรกนั่นเองปีศาจเจ้าสาวครับได้มองวอนมีโฮนะครับแล้วบอกไปว่าเป็นแก่นั่นเองปีศาจเจ้าสาวนะครับได้ทําการไล่ตามวอนมีโฮไปเรื่อยๆครับจนกระท Wall ั Me ่งวอนมีโฮนะครับได้เข้ามาหลบอยู่ในรถส่งของแห่งหนึ่งนั่นเองปีศาจเจ้าสาวครับได้พังรถนะครับเตรียนที่จะเข้ามาหาวอนมีโฮได้เกือบจะสําเร็จแล้วนั่นเองแต่ปรากฏว่า ปีศาจเจ้าสาวครับได้โดนใครบางคน,นครับพุ่งมาด้วยความเร็วสูงและโดนจัดการไปพอวอนมีโฮเปิดประตูออกมานะครับก็ได้พบกับชายคนหนึ่งครับแต่ว่าเธอนั้นก็ได้สลบเหมือดไปเสียก่อนวอนมีโฮตื่นขึ้นมานครับได้พบว่าเลขาคางกับคุณลุงจงระยองนั้นก็ได้มาอยู่ข้างๆเธอแล้ววอนมีโฮนะครับตอนนี้ได้ถูกพามายัางบ้านพักแห่งหนึ่งนะครับที่คุณลุงจงระยองนั้นได้บอกไปว่าที่นี่นั้นก็ดีกว่าที่โรงแรมเพราะว่าคงจะไม่โดนตามโดยเหล่านักข่าววอนมีโฮนะครับได้ทาการเล่าเรื่องปีศาจนะครับ กับชายชุดดาใส่สูทนะครับให้กับทางทั้งสองคนฟังแต่ละคนก็ไม่เชื่อนะครับว่าเอ้ยพูดอะไรของเธอวะตัดผ้ามาในตอนเช้าครับชายใส่สูทครับซึ่งพี่คนนี้ครับเราก็จะได้รู้ว่าพี่เขานั้นมีชื่อว่าผ่านซึ่งพี่ผ่านนะครับได้ทําการคุยกับหญิงชราคนหนึ่งนั่นเองหญิงชราคนนี้นะครับก็ได้บอกไปว่าผู้หญิงที่เธอเจอนี่ะคือวอนจองจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นวอนจองจริงๆแล้วก็ทาทําใไมวอนจองนั้นจํานายไม่ได้ซึ่งลงรวนะครับก็ย้อนกลับไปกลายเป็นเวลากว่าหลายร้อยปีเลยนะครับซึ่งพ บ้านของเขานั้นเคยถูกฆ่าล้างโดยเหล่าปีศาจนั่นเองครอบครัวของพี่พานั้นได้ตายจนหมดแต่พี่เขานั้นได้สามารถรอดมาได้คนเดียวซึ่งพี่พานะครับก็ได้ไปเจอเข้ากับเหล่านักบวชครับจากวัดแห่งหนึ่งซึ่งเหล่านักบวชเหล่านี้นะครับก็ได้ทําการจับเด็กๆนะครับที่โดนปีศาจนั้นฆ่าล้างตระกูลมารวมกองกันนั่นเองจุดประสงค์ของกลุ่มนักบวชเหล่านี้ครับก็คือสร้างมนุษย์นะครับที่แข็งแกร่งเทยบเท่ากับปีศาจโดยเจ้าอาวาสนะครับได้นําปีศาจตัวหนึ่งนะครับมากรีดเลือดแล้วก็นําเลือออดดขขขงงงปปีศาาาาตตััวนนนน้้มใใส่่่เเไร็กและค จากเด็กได้หลายคนครับที่รอดจากปีาศาจนะครับแต่ว่าคนที่รอดจากการทดลองได้นั้นก็มีอยู่แค่2คนเท่านั้นนั่นก็คือคนแรกนั่นก็คือพี่ผานนะครับที่ใส่ชุดขาวส่วนอีกคนหนึ่งนะครับมีชื่อว่าคุงทัน ที่ใส่ชุดดำนั่นเองซึ่งทั้งชื่อพานและชื่อคุงทันนี้ก็เป็นชื่อที่เหล่าเจ้าอาวาสนะครับมอบให้ในภายหลังเจ้าอาวาสนะครับบอกไปว่าพวกเธอนั้นคือกำลังสําคัญของมวลมนุษยชาติซึ่งตอนนี้นั้นพวกเธอนั้นก็เป็นคร um ึ่งมนุษย์กับครึ่งปีศาจทั้งพานและคุงทันนะครับก็ได้ทําการฝึกซ้อมน,นะครับเพื่อที่จะไปปราบปีศาจซึ่งการฝึกนั้นก็หนักหนาสาหัสเอามากมากเลยจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าวอนจองนั้นได้โผล่มาเห็นทางทัััััั้้้งงงคนนนนนนททีีก่กกกําาาาาลฝึหเขตตดภพมใปจจุบอนน วอนมีโฮะครับได้มาเยี่ยมโรงเรียนทำนาซึ่งโรงเรียนนี้นะครับก็เป็นโรงเรียนที่ทางบริษัทแทรอันกรุ๊ปของเธอนะครับได้ทําการอุปถัมภ์นั่นเองซึ่งพอออนะครับก็รู้สึกดีใจไปอย่างมากครับที่ทางวอนมีโฮนั้นได้มาสอนหนังสือที่นี่ประธานนะครับได้นําวอนมีโฮนะครับไปแนะนําต่อหน้าคุณครูทุกคนหลายคนก็สงสัยนะครับว่าวอนมีโฮนั้นจะมารับตําแหน่งเป็นครูสอนอะไรเหรอแต่ว่าก็มีอยู่ครูคนหนึ่งนะครับได้บอกกับวอนมีโฮไปว่าตอนนี้นั้นครูในแนวนั้นว่างอยู่ วอนมีโฮนะครับได้เดินมาที่ห้องแนแนวนั่นเองแล้วก็ปรากฏว่าห้องแนแนวนี้ครับมันไม่ได้ทําความสะอาดเลยจนกระทั่งคุณครูนะครับคนที่เสนอให้วอนมีโฮนะครับเป็นครูแนแนวนั้นก็ได้เข้ามาหาเธอซึ่งคุณครูคนนี้ครับมีชื่อว่าฮานโซจินแล้วเราก็จะดูครับว่าฮานโซจินกับวอนมีโฮนั้นแท้จริงแลวเป็นเพื่อนรักกันในขณะที่กลับจากโรงเรียนมัธยมทรรฮานะครับล้วก็ได้พบว่าตอนนี้นั้นคุณอาของเธอนั้นได้รับตําแหน่งเป็นประธานบริหารโรงแรมแทนเธอแล้วนะครับก็ได้โทรศัพท์หานักสืบนะครับที่เธอนั้น ได้จ้างให้ไปสืบนั่นเองซึ่งนักสืบนะครับก็ได้ส่งข้อมูลอันมีค่ามาให้กับเธอครับพอเธอได้เห็นข้อมูลนี้ครับเธอก็ได้ขอให้เลขาคังนะครับที่ขี่รถมาด้วยกัน2คนนั้นทําการจอดรถนั่นเองพอวอนมิโฮจอดรถนะครับวอนมิโฮก็ได้ออกไปข้างนอกพร้อมกับเลขาคังวอนมิโฮครับได้ทําการบอกกับเลขาคังไปว่าทางนักสืบของเธอนั้นได้ส่งรูปของเลขาคังครับในการจ้างเหล่านักเลงสองคนนั้นมาให้เธอดูซึ่งทําให้วอนมิโฮนั้นเสียใจเป็นอย่างมากครับที่เลขาคังนั้นได้ทําการทรยศเธอ เลขาคังครับจึงได้บอกความจริงกับวอนมีโฮว่าแท้จริงแล้วขานั้นไม่ได้ทรยศวอนมีโฮแต่เขานั้นอยู่ฝ่ายทางคุณอาของวอนมีโฮมาตั้งแต่แรกแล้วทางเลขาคังนะครับยังบอกกับวอนมีโฮอีกว่าโลกแห่งความเป็นจริงนั้นอ่ะมันโหดร้ายมากนะวอนมีโฮครับรู้สึกทนไม่ได้ครับจึงได้จับเลขาคังนั้นทุ่มลงกับพื้นเลยแล้วอนมีโฮนะครับก็ยังได้มอบกุญแจรถนะครับให้กับทางเลขาคังและบอกกับเลขาคังไปว่านี่คือเป็นทรัพย์สินนะครับในการเลิกจ้างเลขาคังก่อนที่วอนมีโฮนั้นจะเดินจากไป ซึ่งวอนมีโฮครับได้ทําการโทรหาคุณลุงจงยองครับให้มารับเธอหน่อยแต่ว่าในขณะนั้นเองครับก็ได้มีพลังงานสีดานะครับเข้ามาสิงร่างของเลขาคังทําให้เลขาคังน้กลับกลายเป็นสัตว์ประหลาดขึ้นมาแล้วได้เป็นล่าวอนมีโฮวอนมีโฮครับที่เห็นเลขาคังได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดนะครับก็ได้วิ่งหนีเข้าป่าไปนั่นเองแต่ว่าเลขาคังนะครับก็ด้วยความรวดเร็วครับก็สามารถจับวอนมีโฮและคว้าคอเธอเอาไว้ได้เลขาคังครับเตรียมที่จะฆ่าวอนมีโฮแต่ว่าก็ได้มีมีดอะไรบางอย่างนะครับ ตัดแขนของเลขาคลังออกซึ่งคนที่ใช้มีดนี้นะครับก็คือพี่ผานของเราัเอง